ทางเลือกรอกันไปเถอะครับแล้วเมื่อไหร่จะได้ฉีดเนาะเออนะครับเรื่องวัคซีนก็ไปเรื่องนี้หน่อยครับครับผมทีมงานต่อสายคุณแทนรักหน่อยครับครับมาคือตอนนี้ปัญหาชายแดนนะโอ้น่าเป็นห่วงครับเป็นไงครับว่าชายแดนเนี่ยเมื่อวานนี้ก็มีคนลักลอบข้ามเข้ามาในไทยนะประมาณ104คนแต่ที่จริงอาจจะมากกว่านั้นทั้งชายแดนภาคที่ติดกับเมียนมาและชายแดนภาคที่ติดกับมาเลเซียรวมไปถึงฝั่งตะวันออกของเราที่ติดกับลาวและกัมพูชาด้วยนอกจากคนที่ลักลอบเข้ามาแล้วยังมีคนไทยที่ตกค้างอยู่ที่ชายแดนของประเทศอย่างกัมพูชาลาวเมียนมาและมาเลเซียอยากจะเข้ามาเนี่ยตกค้างหลายพันคนเลยตอนนี้ยังเดินทางมาไม่ได้พี่ธนาทีนี้เนี่ยผมได้รับ Facebook จากคุณผู้ชมเข้ามาทาง Facebook ผมแหละเนาะนะครับว่ามันมีคนไทยที่ไปเข้าเมืองกัมพูชาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายอ่ะแล้ววันนี้พอทางกัมพูชาระบาดหนักนะไปดูในวันนึงเกือบพันแล้วนะกัมพูชานะใช่ครับประชากรก็ไม่กี่ล้านคนเนี่ยแต่วันนึงเกือบพันนี่ก็ถือว่าก็ตกใจอกสั่นขวัญแขวนนะครับผมป่วยอยู่บ้านไม่ใช่อยู่โรงพยาบาลไม่ใช่อยู่โรงพยาบาลสนามเหมือนเรานะอยู่บ้านเลยนะสมเด็จอุนเซนท่านบอกว่าอยู่บ้านเลยนะเออเพราะฉะนั้นคนไทยพอไปอยู่ทำงานทางโน้นนะครับหนึ่งเข้าเมืองถูกกฎหมายก็กลับมาได้ไม่มีปัญหาเข้าถูกออกถูกแต่คนที่เข้าผิดจะออกมามีปัญหาทันทีและตกค้างกันอยู่เยอะนะครับไปคุยกับน้องแทนรักครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะคุณแทนรักค่ะสวัสดีค่ะมีอาชีพทำทัวร์ใช่ไหมค่ะหนูมีอาชีพทำทัวร์แล้วก็ขายตั๋วเครื่องบินนะคะทำทัวร์ขายตัวไปทางไปทางไหนไปทางไหนส่วนใหญ่ไปขายไปทางไหนก็ส่วนมากทัวร์ก็จะเป็นทัวร์ทางเอเชียนี่แหละค่ะส่วนมากจะเป็นพวกจีนฮ่องกงเกาหลีญี่ปุ่นสิงคโปร์แล้วก็ประเทศรอบบ้านค่ะลาวพม่าเวียดนามเขมรโอเคเดี๋ยวถ้าก่อนเข้าเรื่องนี้นะคุยเรื่องหนูซะหน่อยถ้างั้นนะเป็นไงลูกทัวร์เยอะไหมตอนนี้ลูกทัวร์ไม่มีเลยค่ะไม่มีมากี่เดือนแล้วตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วค่ะก็ตอนนี้ก็ต้องหาอาชีพอื่นทำไปทำอะไรตอนนี้ค่ะตอนนี้ก็ขายรถนะคะรถมอเตอร์ไซค์เปลี่ยนอาชีพไปเลยมอเตอร์ไซค์มือค่ะก็ทำหลายอย่างค่ะทำอาหารทำอะไรพวกนี้ค่ะครับแล้วทำได้เหรอทำเป็นเหรอไม่เคยทำก็อาศัยน้องชายค่ะเขาก็มีประสบการณ์ด้านรถอะไรพวกนี้ค่ะก็เลยช่วยกันเราก็ต้องเรียนรู้ใช่ไหมค่ะก็ต้องเรียนรู้เริ่มต้นใหม่หนูก็อยากให้แบบการท่องเที่ยวมันกลับมาเหมือนเดิมเนาะมันแบบก็มีแต่ความไม่แน่นอนใช่ไหมมันมีแต่ความไม่แน่นอนเรานั่งรอว่าเดี๋ยวให้คนมาเที่ยวแล้วเราก็ได้มีอาชีพมันรอไม่ได้ใช่ไหมค่ะหาอะไรมาทำก่อนก็ต้องหยุดก่อนใช่มันไม่มีเลยคนสู้ชีวิตนะครับผมเราจะนั่งรอจะนั่งรอเราชนะอยู่ก็ไม่ได้นะไม่ได้ครับเดี๋ยวจะแพ้ตลอดชีวิตเลยต้องหาเงินด้วยต้องหากินด้วยนะเราก็ต้องมาหาอาชีพอะไรที่เราจะทำได้ประทังชีวิตอยู่ไปได้ก่อนดูแลลูกน้องดูแลครอบครัวได้ก่อนนะค่ะสำหรับชีวิตอาชีพตรงนี้ก็สู้ๆเป็นกำลังใจเป็นกำลังใจให้นะครับหนูได้รับข้อมูลและบอกพี่มาทักมาทาง Facebook เนี่ยว่ามีคนไทยที่อยู่ฝั่งกัมพูชาอยากจะกลับบ้านเนี่ยเพราะว่าทางโน้นระบาดเยอะแล้วก็กลับมาไม่ได้เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นและติดขัดตรงไหนเบื้องต้นเนี่ยครับติดขัดตรงตม.กัมพูชาค่ะก็ฝั่งไทยนี่ไม่น่าจะมีปัญหาเพราะว่าคนไทยหลายคนเนี่ยก็แบบว่าบางคนก็รู้จักหนูก็ทักมาว่าเอ๊ะพอดีญาติพี่น้องน้องสาวเขาติดอยู่ที่กัมพูชาเขาโดนยึดพาสปอร์ตเพราะบางคนก็ไปทำงานคาสิโนออนไลน์ซึ่งมันก็ผิดกฎหมายแล้วตอนนี้ศาลไทยเขาก็ปิดพรมแดนหมดแต่เขาก็จะมีแบบว่าคนแบบพาออกพามุดออกแล้วก็จ่ายเงินเท่าไหร่ 4,000 5,000 เขาก็จะทำงานพวกคาสิโนค่ะทางออนไลน์คนพามุดออกนี่คือคนไทยหรือคนฝั่งโน้นน่าจะเป็นคนไทยกับคนกัมพูชามันต้องร่วมกันนะคะร่วมมือกันผ่านช่องทางธรรมชาติเข้ามาใช่ไหมเข้ามามุดมาแบบนี้เยอะไหมเยอะมากเลยค่ะบางทีเห็นวันนั้นสัมภาษณ์น้องอีกคนนึงเขาก็บอกมาจากโคกสูงบ้างหมู่บ้านอะไรพวกนี้นะคะเยอะครับก็มุดเข้ามาบางคนก็เขาบอกมีสะพานเล็กๆ เป็นสะพานไม้แล้วพามุดอ่องนี่เขาจะมุดกลางคืนเขาจะไม่มุดกลางวันแล้วก็จะไปโผล่ทางกัมพูชาก็จะแถวปั๊มปตท.แล้วจะมีพวกก่อสร้างอะไรเยอะๆวันนั้นหนูก็ถามคุณมุดออกยังไงต้องบอกมาไม่งั้นจะหาทางช่วยลำบากต้องบอกเราด้วยครับก็คือแล้วทีนี้เขาก็เข้ามานี่มันติดเขาเห็นทางสารทูตไทยในกัมพูชาให้คนไทยลงทะเบียนกับประเทศบางคนถ้ามีพาสปอร์ตเขาก็ลงทะเบียนแล้วก็ออกหน้าด่านก็เสียแค่300 บาทก็ผ่านแต่กว่าจะผ่านนี่ก็ไม่ได้ง่ายๆอะค่ะ
ครับก็จะมีการโทรไปโทรมาหนูบอกว่าเจ้าหน้าที่ทหารไทยรอรับอยู่ตามหมายของเอกสารรับรองสารทูตคุณต้องให้ออกเพราะว่ามีพาสปอร์ตหนูเคยโทรไปถึงตม.กัมพูชาแต่ทีนี้หนูพูดภาษากัมพูชาไม่ได้แล้วเขาก็พูดภาษาอังกฤษไม่ได้วันนั้นหนูก็ลองช่วยดูแล้วไม่เป็นไรวันหลังถ้าหนูคุยกับตม.กัมพูชาไม่ได้โทรหาพี่นะเนียงเนียงละอละอเนียงเนียงครุบครุบเนียงคันเนียงคันเนียงครุบครุบเดี๋ยวพี่คุยได้นิดหน่อยนะแล้วก็มีหลายท่านเลยที่แบบมีแค่สำเนาพาสก็ออกไม่ได้มีใบรับรองสารทูตแล้วมีสำเนาพาสปอร์ตอันนี้ก็ออกไม่ได้เมื่อวานนี้ออกไม่ได้สองคนก็ต้องกลับเข้าไปนอนฝั่งปอยเปตใหม่ครับถ้าออกไม่ได้ปัญหาตรงไหนก็ยินดีจ่าย 2,000 ก็ยินดีจ่ายก็ออกไม่ได้ตอนนี้ยังออกไม่ได้เลยค่ะทำทุกทางแล้วออกไม่ได้นะครับเดี๋ยวน้องแทนรัฐรออยู่ในสายด้วยนะเราจะเรียนเชิญสายท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วนะครับมาคุยกันตรงนี้นิดหนึ่งเพื่อทราบปัญหาไปด้วยกันนะครับท่านผู้ว่าครับสวัสดีครับท่านผู้ว่ากิติศักดิ์สวัสดีครับท่านผู้ว่าครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ว่าเกียรติศักดิ์จันทราครับท่านครับครับผมพอดีได้ข้อมูลจากน้องที่เขาทำทัวร์แล้วก็คนไทยที่อยู่ฝั่งกัมพูชาติดต่อน้องเข้ามาว่าเขาอยากจะกลับคือว่าคนส่วนคนไทยมี2กลุ่มครับ1ก็คือเข้าเมืองโดยถูกกฎหมายของกัมพูชาออกมาไม่มีปัญหานี้เข้าได้แต่ว่าคนที่ลักลอบเข้าไปในกัมพูชาไปทำงานอยู่ในคาสิโนในบ่อนออนไลน์วันนี้พอทางกัมพูชาระบาดหนักวันนี้เขาก็อยากกลับพออยากกลับประสานสถานทูตที่ในกัมพูชาแต่ปรากฏว่าประสานกันเสร็จปั๊บพอจะมาถึงหน้าด่านกัมพูชาจะออกมาทางฝั่งไทยทางด่านกัมพูชาไม่อนุญาตให้ออกก็เลยค้างพอเลยค้างเกิดความกลัวพอเกิดความกลัวก็หาทางมุดมาตามช่องทางธรรมชาติทีนี้ก็เป็นที่วิตกกังวลข้อมูลนี้ผมได้คุยสอบทานข้อมูลกับทางด่านทหารที่ชายแดนคลองลึกเมื่อสักครู่นี้ครับท่านผู้ว่าครับว่าปัญหานี้เกิดขึ้นจริงและเขากำลังประสานหาทางกันอยู่ผมก็เลยขออนุญาตนำเรียนท่านผู้ว่าตรงนี้ว่าสภาพเบื้องต้นนี่เป็นไงครับท่านครับระหว่างชายแดนไทยกัมพูชาที่ในพื้นที่สระแก้วครับคือภาพรวมชายแดนไทยกัมพูชาพูดกว้างๆก่อนแล้วกันนะครับความยาวประมาณ5กิโลเมตรเนี่ยจริงๆเรามีมาตรการในการที่จะเข้าและออกชัดเจนช่วงนี้คนไม่ให้เข้าออกนะครับยกเว้นมีภารกิจสำคัญจริงๆหรือมีภารกิจการทูตส่วนสินค้าเนี่ยเราเข้าออกได้เป็นปกตินะครับคราวนี้เรื่องคนเนี่ยอย่างที่ท่านพูดมีส่วนไหมก็คงมีลักลอบแน่นอนนะครับตามข่าวเพราะว่าก็อาจจะเป็นเรื่องของอาชีพเดิมนะครับครับคราวนี้ประเด็นก็คือว่าเมื่อไปแล้วเนี่ยอาจจะกลัวหรือบางคนก็อาจจะมีติดเชื้อเหมือนกันเท่าที่ผ่านมาเนี่ยในช่วงที่ผ่านมานะครับตั้งแต่เมษา63ตั้งแต่ปีก่อนนู้นนะครับตั้งแต่ช่วงแรกเนี่ยถึงปัจจุบันเนี่ยเรานำเข้าคนไทยที่กลับมาใน 2,000 เศษและ 2,045 คนครับนะครับแล้วในช่วงระลอกที่3เนี่ยก็มีคนขอกลับมาอีกนะครับ100กว่าคนนะครับ157คนปัจจุบันยังอยู่ในพื้นที่ที่ควอรันทีนอยู่52คนแต่ที่ท่านพูดถึงว่ามีคนไทยที่พยายามจะกลับมาอยู่หน้าด่านผมเรียนว่าเราได้มีการประสานกับศูนย์ประสานงานไทยกัมพูชาเนี่ยตลอดนะครับผมเองก็ทำหนังสือไปถึงท่านผู้ว่าบัณฑิตบรรเจยนะครับให้ท่านกรุณาอำนวยความสะดวกซึ่งก็กลับมาครับเมื่อวันก่อนนี่ก็กลับมาอีก3รายนะครับเพราะนั้นต้องเรียนว่าเป็นคนไทยเนี่ยเรายินดีรับมาเข้ามาในประเทศครับไม่ต้องห่วงครับเรื่องนี้ครับครับปัญหาคือคนที่ลักลอบเข้าเมืองไปในกัมพูชาแล้วกลับมา1ก็คือไม่มีหนังสือเดินทางหรือ2มีหนังสือเดินทางแต่เข้าไปไม่ถูกต้องพอนี้ขั้นตอนออกกลับมานี้ตอนนี้ก็คือว่าไปถูกด่านตม.กัมพูชานี่กักตัวไว้ทั้งที่ประสานสถานทูตไทยที่พนมเปญแล้วนะครับท่านครับแต่พอมาถึงหน้าด่านปั๊บเนี่ยออกมาไม่ได้ครับท่านครับคือเราต้องการแค่ความชัดเจนเท่านั้นเองนะครับเมื่อมีความชัดเจนเนี่ยเช่นมีการประสานแจ้งมาเนี่ยเราจะประสานรับตัวเลยนะครับอันนี้ครับอย่าเพิ่งไปพูดถึงเรื่องเข้าถูกเข้าผิดนะครับท่านฮะครับครับคนที่เป็นคนไทยอยากกลับมาเนี่ยยินดีรับตัวมานะครับเบื้องต้นก็ต้องมาควอรันทีนก่อนในที่ตามมาตรการสาธารณสุขนะครับตามนี้ครับท่านครับครับน้องแทนรักครับค่ะหนูบอกมีอะไรอยากบอกผู้ว่าที่ข้อมูลที่หนูมีข้าเชิญเลยฮะข้อมูลคือคนไทยมีการลงทะเบียนผ่านทางสถานทูตอย่างถูกต้องเพราะว่าเขาไปทำงานที่นู่นบางคนก็โดนยึดพาสปอร์ตไม่มีพาสปอร์ตเลยแต่เคยทำบางคนมีแต่สำเนาเพราะเขาพิมพ์สำเนาแล้วก็ลงทะเบียนผ่านทางสถานทูตมีเอกสารยืนยันเรียบร้อยใบรับรองแพทย์เรียบร้อยแต่ติดตรงที่ด่านตม.กัมพูชาค่ะเมื่อวานนี้น้องผู้หญิงสองท่านออกมาไม่ได้เลยเขาไปรอตั้งแต่เช้าค่ะตั้งแต่9 โมง 10 โมงจนกระทั่งบ่าย 2 โมง
จ้าหน้าที่ตม.กัมพูชาบอกว่าหมดเวลาทำงานแล้วแล้วก็ให้กลับเข้าไปปล่อยเปรตก่อนแล้วตอนนี้ก็ได้ประสานงานกับที่เจ้าหน้าที่ที่บอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐอะค่ะที่เรียกว่าพี่หมอแต่ซึ่งไม่รู้จักจะเป็นการส่วนตัวนะคะค่ะเขาบอกว่ากำลังคุยกับผู้ว่าจังหวัดบันเตียเมียนเจยอยู่ซึ่งคุยตั้งแต่เมื่อวานแล้วเมื่อกี้ได้โทรหาอีกรอบนึงก็ยังไม่ได้คำตอบที่ชัดเจนว่าเด็ก2คนเนี้ยจะได้ออกหรือไม่ได้ออกอะค่ะพี่หมอก็คือแบบนี้เป็นจำนวนมากเลยเรายอมเสียค่าปรับน้องเขาบอกว่ายอมเสียค่าปรับ 2,000 ก็ยอมแต่ก็ยังไม่ได้ออกแล้วก็ไม่รู้สาเหตุว่าติดจากตรงไหนเขาเข้าเมืองถูกเข้าเมืองกัมพูชาไปถูกต้องหรือไม่ถูกเข้าแบบไม่ถูกต้องค่ะไม่ถูกต้องแล้วเด็กพวกนี้เขาก็กลัวค่ะว่าเข้าไม่ถูกต้องแล้วเดี๋ยวโดนตำรวจกัมพูชาจับและติดคุกเขาก็เลยตัดสินใจลักลอบออกมาเมื่อคืนนี้เมื่อคืนนี้นี่เยอะเลยนะคะที่หนูแจ้งไปอ่ะแล้วโควิดมันในประเทศไทยไม่มีทางหมดเราก็ไม่รู้ว่ามันมีพวกตัวสวยแบบว่ารับสวยกันหรือเปล่าเราอย่าเพิ่งไปกล่าวหาตรงนั้นไม่น้องแทนรักครับไม่คือฝั่งโน้นเราเป็นไงเราก็ไม่รู้เขาอะนะแต่ว่าอย่างที่ท่านผู้ว่าบอกก็แล้วก็คณะกรรมการชายแดนมีทั้ง TBC TCBO นะครับที่ประสานงานกันอยู่ทั้งสองฝั่งนะครับแล้วก็ที่ผมทราบจากพี่หมอที่หนูพูดถึงเมื่อสักครู่นี้ก็คือนายทหารของไทยนี่แหละที่อยู่ที่ด่านคลองลึกนะท่านก็แจ้งผมทราบว่าแต่ละวันเนี่ยจะมีคนไทยกลับมาในประมาณ100คนที่ลงทะเบียนไว้จะกลับมาแต่เข้ามาจริงก็มาไม่ถึงนะแต่ว่าเท่าที่แกมีข้อมูลนี่ก็คือว่าที่รอจะเข้าไทยอยู่เนี่ยเป็นพันถามว่าเป็นพันเท่าไหร่บอกหลายพันหลายพันที่รออยู่ทีนี้สิ่งที่ทหารกลัวตอนนี้ก็คือว่าพอผ่านตม.กัมพูชามาไม่ได้เนี่ยมันจะเข้ามาช่องทางธรรมชาติซึ่งอันนี้ที่ทางฝ่ายชายแดนเรากลัวอยู่เหมือนกันก็เลยขออนุญาตนำเรียนท่านผู้ว่าตรงนี้ก่อนนะครับท่านครับขอบพระคุณมากครับท่านครับรับทราบอันนี้เราดำเนินการแก้ไขร่วมกันอยู่ระหว่างไทยกัมพูชาครับยืนยันครับแต่ถ้าจะมีผู้ที่เดินทางไม่ถูกกฎหมายเนี่ยอันนี้คงจะต้องประสานปรับแนวทางในรายละเอียดเพราะว่าก็เป็นห่วงอย่างที่ทุกคนห่วงนะครับว่าเดี๋ยวจะลักลอบเข้ามานะครับใช่ครับไม่กับครับเหมือนกรณีอย่างครับครับเหมือนอย่างที่ตากที่หนีไปฝั่งโน้นแล้วพอถึงเวลาฝั่งพม่าระบาดเราก็เปิดช่องให้เขากลับมาช่องทางปกติและรับตัวทุกคนไปอยู่ในสเตทควอรันทีนซึ่งท่านผู้ว่ามีอยู่แล้วใช่ไหมครับของท่านครับของสาแก้วครับมีรองรับครับครับครับมีเฉพาะคนที่ข้ามแดนมาโดยตรงเลยใช่ไหมครับท่านทั้งคู่ครับคือใครข้ามแดนมาแล้วต้องควอรันทีนหมดครับไม่ว่าถูกกฎหมายไม่ผิดกฎหมายครับท่านครับถึงตอนนี้เนี่ยของสาแก้วนี่มีผู้ติดเชื้อรวมแล้วทั้งหมดเท่าไหร่ครับท่านครับตอนนี้ก็400กว่าเฉพาะรอบนี้นะครับครับครับ400กว่าคนนะครับวันละเนี่ย10บวกลบ10ครับท่านฮะ30บ้างบวก10บ้างก็ส่วนใหญ่ก็เป็นผู้ที่ยังประพฤติปฏิบัติตัวยังเสี่ยงอยู่กิจกรรมทั้งหลายแหละครับคราวนี้ก็พยายามที่จะเข้มงวดให้มากขึ้นครับอยู่ในชุมชนหรืออยู่ในพื้นที่ตรงไหนครับท่านบวกลบ10มีทั้งคู่ครับคือตอนนี้เนี่ยคือต้องเรียนว่าเรามีผู้ที่อยู่ในพื้นที่ที่เป็นชาวต่างชาติเป็นกัมพูชาส่วนใหญ่ครับแล้วก็คงเหมือนหลายๆพื้นที่แหละครับท่านที่อาจจะมีกิจกรรมทั้งสายงานอยู่บ้างในกลุ่มครับเพราะก็อยู่กันเป็นกลุ่มใช่ไหมครับอันนี้ก็ปรากฏว่ามีชาวกัมพูชาที่กลับไปจากกรุงเทพเนี่ยแหละครับก็ป่วยกลับไปแล้วก็ไปทำให้เกิดปัญหาที่เราไม่มีปัญหานี้มาหลายเดือนแล้วนะครับก็เลยต้องไล่แก้กันอยู่ครับตอนนี้ก็ตรวจที่อยู่ทั้งสุ่มตรวจแล้วก็จะปิดตลาดตรวจให้ครบเลยครับท่านครับคนกัมพูชาที่กลับประเทศเขาเนี่ยเขากลับได้ไหมท่านตอนนี้ครับตอนนี้เขาก็อยู่ระหว่างการบางคนก็ได้บางคนก็ไม่ได้ครับเพราะว่าทางนู้นก็เข้มงวดอยู่เพราะนั้นต้องเรียนยืนยันเลยไม่ว่าคุณไทยได้กัมพูชานะครับข้ามไปเนี่ยกฎหมายฝั่งนู้นเขาก็รุนแรงนะครับเพราะเราลักลอบข้ามไปเพราะนั้นก็จะมีปัญหาเรื่องขากลับนี่เหมือนกันนะครับเพราะนั้นเราก็ต้องอดทนหน่อยคือเราไปแบบไม่ถูกกฎหมายเนี่ยด้วยมุติธรรมยังไงเราต้องรับกลับแน่คนไทยครับไม่ต้องห่วงฮะแต่ว่าต้องมีกระบวนการนะครับผมไม่ช้าครับรับรองประสานแจ้งท่านผู้ว่าบันเตียเมนเจไปอยู่เป็นทุกช่วงครับแล้วแต่มีกลุ่มไหนจะกลับมาบ้างครับแต่ว่าอย่าให้เขามุดมาตามช่องทางธรรมชาตินะครับเขารอไม่ไหวต้องขอเลยครับว่าอย่างนี้ไม่ได้นะครับไม่ได้ครับผมครับท่านครับก็เบื้องต้นนำเรียนท่านตามนี้ก่อนถ้ามีอะไรคืบหน้าเพิ่มเติมขอทราบในโอกาสต่อไปขอบพระคุณท่านครับท่านครับขอบคุณครับขอบคุณครับท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ว่าเกียรติศักดิ์จันทรานะครับผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วครับน้องแทนรักครับค่ะสวัสดีค่ะ
บื้องต้นก็นำเรียนท่านผู้ว่านะครับพี่สอบทานข้อมูลกับนายทหารที่ด่านเมื่อสักครู่นี้เรียบร้อยนะครับว่าข้อมูลที่หนูพูดเป็นความจริงตรงกันถูกต้องทุกประการนะครับแล้วก็ได้นำส่งข้อมูลไปยังท่านพลโทสรรเสริญแก้วกำเนิดอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ให้ท่านประสานส่งข้อมูลนี้ไปทางสมช.เป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ผมก็ส่งคุณหมอทวีสินนะครับไปด้วยแล้วเพราะว่าท่านก็ต้องประชุมสมช.สคบไม่ใช่ดิสบคชุดเล็กสบคครับผมแล้วก็ส่งให้น้องแจ็คด้วยส่งให้ทุกคนเลยน้องแจ็คนะที่เป็นโฆษกแถลงข่าวของคุณหมอทวีสินนะเพื่อจะได้ตั้งคำถามตรงนี้เรื่องถูกใช่นะครับก็ทำทุกวิถีทางนะครับเพื่อให้กระบวนการดูแลคนไทยที่ไม่ว่าจะเข้าเมืองกัมพูชาถูกหรือไม่ถูกวันนี้คนถูกไม่มีปัญหากลับมาได้แต่คนที่เข้าไม่ถูกจะกลับมานะครับเราก็ต้องหาทางรับเขาถ้าไม่งั้นไม่รับเขากลัวว่ากลัวโควิดฝั่งโน้นเขาก็ต้องมุดมาแน่พอมุดมาปั๊บหลุดเข้ามาอยู่ฝั่งนี้ทีนี้เรายุ่งละเหมือนกับกัมพูชาเองก็ไม่ยอมรับคนของตัวเองกลับเหมือนกันเพราะประเทศไทยก็ระบาดหนักเขาก็กลัวคนกัมพูชาพาเชื้อไทยกลับเข้าไปในฝั่งเขาเหมือนกันเขาก็เข้มงวดเหมือนกันและถ้าเป็นกัมพูชาที่เข้าไทยผิดกฎหมายไอ้นั่นแหละครับหนักกลับไปเขาก็มุดออกเหมือนกันใช่ไหมใช่มีปัญหากันทั้งคู่เข้าใจนะครับขอบคุณน้องแทนรักนะครับที่เล่าเรื่องนี้ให้ฟังอย่างน้อยที่สุดเราก็จะได้ระมัดระวังป้องกันไปพร้อมกันแล้วก็ให้ข้อมูลกับทางภาครัฐที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันและให้ความช่วยเหลือคนไทยต่อไปขอบคุณหนูมากนะขอบคุณนะครับคุณแทนรักค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับก็ได้เห็นภาพบรรยากาศ